ใจไปกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางมาเปิดตาและเปิดใจโลกใบนี้ยังมีอะไรมากมายให้เราได้ค้นหาเราต้องมานั่งเอาไอ้กระทะปลาต้องโกะผ่าออกทั้งสองข้างไงเอาเหรอนั่นแหละผ่าสองข้างแล้วเคาะออกมาแล้วถึงจะเอาไปทำแคมป์ล่าไพลอนอะไพลอนที่ตั้งอะเหรอเฮียเอามาแล้วสีส้มๆเนี่ยนะนั่นน่ะตัดNow every time I look at you something is on my mind ดิกกี้เป็นพื้นฐานของWork Wear American ครับผมดิกกี้นี่คือพื้นฐาน Baby we need so fine Oh life can be a dream เราต้องมานั่งเอาไอ้กระทะปลาต้องโกะผ่าออกทั้งสองข้างไงเอาเหรอนั่นแหละผ่าสองข้างแล้วเคาะออกมาแล้วถึงจะเอาไปทำแคปล่าเนี่ยอัดแบนหมดเลยเหล็กแป๊บอัดแบนโอ้เหล็กแป๊บอัดแบนนะครับอัดแบนโอ้อัดแบนแล้วก็กลายเป็นกระจังหน้าที่สวยมากกระจังหน้าเรียบสวัสดีครับกับรายการชีวาคลาสสิกพบกับผมเป็นประจำนะครับทุกวันพฤหัส 5 ทุ่มทาง True Vision 72ครับ Speed Channel วันนี้ครับผมยังอยู่ที่บ้านเฮียกี่เพ้งอยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะผมสัญญาท่านผู้ชมครับว่าหลังจากที่ผมคุยกับเฮียกี่เพ้งไปแล้วนะครับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์3ล้อนะครับแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้ขับรถเฮียไปสัมผัสเรียบร้อยแต่ยังมีอีกเรื่องราวที่เป็นคลาสสิกสไตล์ของเฮียกี่เพ้งอยู่ครับก็คือเรื่องราวของยนต์กรรม4ล้อที่เฮียกี่เพ้งก็ยังบอกเหลือเกินว่ายังคิดที่จะผลิตต่อไปนะครับแล้วก็ยังประดิษฐ์ต่อไปเดี๋ยววันนี้ครับเรามาดูยนต์กรรม4ล้อของเฮียกี่เพ้งกันครับที่เข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์ของงาน Red Bull ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยครับมาครับเฮียกี่เพ้งครับเรายังอยู่ที่นี่อยู่นะฮะสำหรับรถคันนี้เลยนะฮะนี่ฮะผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับเข้าไปอยู่ในงานประวัติศาสตร์ของงาน Red Bull นะครับคันนี้เฮียกี่เพ้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเสร็จพอดีหรือว่าอย่างไรหรือเฮียตั้งใจว่ามันจะต้องเพราะตั้งใจก็ขับไปโชว์ด้วยนะตอนนั้นทำเสร็จได้นานเนี่ยฮะประมาณก็ประมาณอยู่เดือนนึงประมาณเดือนนึงเดือนนึงแล้วก็ขับเข้าไปเก็บรายละเอียดโชว์เลยคันนี้เนี่ยก็คือแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรฮะสำหรับ4ล้อคันนี้ก็คิดว่าจะทำสเตเลสสักคันหนึ่งก็ต้องออกมาลักษณะรูปนี้แล้วไม่รู้จะออกแบบไหนไงสเตเลสทั้งคันโอ้โหนี่สเตเลสทั้งคันเป็นสเตเลสทั้งคันนะฮะโดยที่ว่าใช้เครื่องอะไรฮะเนี่ยเครื่องโฟกครับเป็นเครื่องโฟกวางหลังวางหลังครับแต่อย่างอื่นนี่สร้างขึ้นมาหมดทุกอย่างนะฮะตั้งแต่ช็อคอัพเหมือนกันการวางนะฮะต้องสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยเพราะว่ามันเป็นของมันเลยต้องสร้างถ้าไม่สร้างมันจะเข้าไม่ได้ใช่วิธีการก็คือเหมือนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่าเนี่ยก็วางเครื่องตั้งเครื่องก่อนเครื่องเหมือนเดิมตั้งเครื่องก่อนแล้วก็ยิงตัวถังอย่างเดียวยิงตัวถังเข้าหาเครื่องนะครับเข้าเครื่องอย่างเดียววางชุดขับเคลื่อนนะครับคันนี้ลองหลายรอบไม่เหี้ยกว่าจะขับได้กว่าจะอะไรก็2รอบ3รอบก็ใช้ได้โอเคแล้วนะฮะสังเกตจากพวงมาลัยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์เราทำเองเลยครับเนี่ยผมชอบจริงๆเลยครับท่านผู้ชมครับอย่าไปยึดติดครับคุณคิดอะไรออกคุณทำมันฮะและนั่นแหละคือสิ่งที่คุณเอาไปคุยกับเอาเป็นว่าคุยกันชั่วลูกชั่วหลานนะนั่นไงนะใช่มันเป็นเรื่องเด็กรุ่นหลังจะได้รู้ว่าเออเราใช้สมองตอนรุ่น
รุ่นเราเนี่ยใช้สมองขนาดไหนครับใช่ไหมแล้วเด็กรุ่นหลังมันจะพยายามหน่อยดีไม่ดีอาจจะสร้างดีกว่าเรานะใช่ไหมใช่อย่างน้อยเราเป็นต้นแบบไว้เป็นต้นแบบไว้นะครับเป็นต้นแบบไว้นะครับแต่ต้องอดทนต้องการทำงานชิ้นพวกงานรถนี่ถ้าล้าแล้วหยุดเลยล้าแล้วหยุดเลยอย่าทำถ้าทำไปก็ลื้ออย่างเดียวล้าแล้วถ้ารู้สึกว่ามันล้ามันรู้สึกมันเหนื่อยมันแน่นแล้วก็มันคิดไม่ออกแล้วอ่ะมันตันพักก่อนพักสมองนะครับอีกวันมาทำก็รู้เลยว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นมันคิดไม่ออกวะนะฮะใช่ไหมทุกเรื่องนะเฮียนะพูดถึงก็ทุกเรื่องนะอะไรที่มันล้าแล้วเรารู้สึกว่าเราล้าแล้วเนี่ยล้าแล้วถ้าขืนทำไปก็เละหยุดไว้หน่อยหยุดเลยหยุดเลยนะครับคันนี้เฮียเคยวิ่งไปไกลสุดที่ไหนฮะไปนี่ไปหัวหินครับโอ้ก็ไปกับไปเนี่ยไปได้หมดแล้วเนี่ยต้องไปได้หมดแต่มันร้อนแต่มันร้อนหน่อยแต่ร้อนหน่อยถ้าหน้าหนาวปีนี้ร้อนนี่ก็แหมอย่างแคปล่าอย่างนี้ไหมแคปล่าอย่างนี้ไปจ้างเขาทำอ่ะเขาทำไม่ได้หรอกเราต้องมานั่งเอาไอ้กระทะปลาต้องโขอ่ะผ่าออกทั้งสองข้างไงเออเหรอนั่นแหละผ่าสองข้างแล้วเคาะออกมาแล้วถึงจะเอาไปทำแคปล่าโอ้ไม่งั้นมันทำไม่ได้นะมันทำไม่ได้โอ้ดูไม่รู้เลยนะครับเนี่ยคือกระทะเนี่ยกระทะลูกขนาดนี้ไหมอ่ะผ่าสองข้างทิ้งไปเลยก็ได้ตัวกลางแล้วเคาะนี่เขาให้เดียวลงให้ตำรวจรอเราทำกันไม่รู้นะครับมาจากกระทะปลาท่องโกครับโอ้ยยกยังไงนี่ยกตามรถเลยยกตามรถหมดเลยนะพวกเนี้ยทำมาถึงชุดล้อเนี่ยชุดล้อนี่แหละเด้งตามรถหมดเลยโอ้โหแล้วเฮียไปดูมาจากอะไรถึงเรียนแบบมาจากไหนถึงก็ต้องใช้ความคิดไงทำอย่างอื่นด้วยอะไรด้วยอันนี้เป็นตู้เก็บของตู้เก็บสัมภาระเก็บสัมภาระนะครับนี่โอ้โหน่ารักมากฮะข้างหลังมีเป็นเก๊กอ๋อนี่โทษนะเฮียนี่ละเรดบูวันนั้นน่ะนี่อันนี้ดิอันนี้ดิวันนั้นเอาละครับวันนั้นเนี่ยเรดบูนี่นะเฮียอยู่นี่ไงฮะนี่เลยครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับโอ้โหแล้วก็ดูครับตั้งแต่เริ่มสร้างรถนะครับเนี่ยคันนี้เนี่ยคันนี้เลยนะครับคันนี้เลยเห็นไหมเครื่องตั้งเนี่ยยิงมาอย่างเดียวเครื่องตั้งนะครับยิงอย่างเดียวโอ้โหทุกคันครับทุกคันนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เยกีเพ้งเขาเดินทางนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นคลาสสิกสไตล์ที่เราต้องยกย่องไว้เลยนะฮะว่ากับการเดินทางนะครับอย่าไปยึดติดนะครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคันนี้เนี่ยนะฮะเป็นสแตนเลสทั้งคันนะครับแต่ว่ายังมีแอคเซสซอรี่อีกหลายๆอย่างที่เรามาดูนะครับว่าเฮียกี่เพ้งเขาเริ่มจากการประดิษฐ์เองนะครับจากที่บอกว่าซุ้มล้อใช่ไหมเฮียซุ้มล้อนะครับเกิดขึ้นมาจากการเอากระทะปลาท้องโขนะครับมาผ่าแล้วมาผ่าข้างสองข้างใช่ไหมสองข้างออกแล้วทำแบบแล้วทำแบบตัวนี้ขึ้นมาแล้วค่อยไปทำแคปล่าโอ้โหเนี่ยฮะดูไม่น่าเชื่อนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เฮียกี่เพ้งเอามาใช้ในการทำรถแต่ละคันนะฮะเฮียแล้วอย่างกระจังหน้าตัวนี้กระจังหน้านี่ก็ใช้เหล็กแป๊บอัดแบนนี่อัดแบนหมดเลยเหล็กแป๊บอัดแบนโอ้เหล็กแป๊บอัดแบนนะครับอัดแบนโอ้อัดแบนแล้วก็กลายเป็นกระจังหน้าที่สวยมากนะฮะเรียบนะฮะชุดไฟหน้าชุดไฟหน้าก็ฮาร์เลย์คอยาวอันนี้เป็นของแต่งฮาร์เลย์คอยาวนะครับหน้ายาวที่จะเห็นจะมีไฟอย่างนี้นะฮะชุดนี้นะครับก็ดึงมาแล้วก็มีของเบนซ์โบราณอีกไฟเลี้ยวครับมีแต่ฝานะอย่างอื่นก็สร้างขึ้นมาเอามาประกอบกันจนเป็นคันต้องสร้างของต้องสร้างเองอ่ะเยอะนะฮะแล้วก็มาดูที่นี่ครับเห็นไหมฮะกระจกมองข้างนะครับนี่ก็เกิดจากการตีขึ้นมาตีขึ้นมาจากลายเดียวกันรถเลยลายเดียวกันครับแล้วพวงมาลัยอีกพวงมาลัยลายไอตัวนี้นี่เฮียกึ่งเองกึ่งเองหมดฮะแล้วก็มาบิดแล้วมาม้วนมาม้วนครับโอ้โหจนออกมาเป็นลายพวงมาลัยออกมาลายพวงมาลัยเฉพาะทางไม่มีซื้อไม่มีไม่มีขายครับฮะแล้วก็มาที่ไฟท้ายไฟท้ายนี่คือเยกหล่อขึ้นมาก่อนหล่อก่อนนะแล้วก็กึ่ง
ต้องกลึงนะกลึงแล้วก็ฝาก็ใช้แค่กลึงเอาเหมือนกันครับครอบใส่แล้วก็เลนก็สร้างเองต้องตัดออกมาไฟเอาไฟท้ายรถที่ใหญ่ตัดออกมาโอ้โหสร้างเองนะเลนนะฮะนี่นะฮะนี่คือผมอยากจะบอกว่านี่ฮะคุณอย่าบ่นนะครับว่าเฮ้ยเล่นรถหาอะไรยากนี่ครับทำเองได้หมดไม่ต้องหาครับทำเองได้อยากได้อะไรก็ทำอยากได้อะไรก็ทำครับนี่คือเป็นสิ่งที่ผมถือว่าผมนับถือมากนะเฮียมีอยู่อย่างเดียวที่สร้างไม่ได้อะไรเฮียไอ้หนูไงไอ้หนูเด็กๆสร้างยากโอ้เด็กๆสร้างยากนะปั้นยากด้วยปั้นยากด้วยแต่ดีๆอ่ะยากนะอยากได้อะไรบอกมาไม่ยากหรอกอันนี้เปิดยังไงเฮียอันนี้กันฝนเฉยๆกันฝนไม่เฉยๆกันฝนเฉยๆเปิดเครื่องออกก็ได้เปิดโชว์ก็ได้แล้วเราจะเปิดโชว์ต้องเอาน็อตขันออกอ๋อต้องเอาน็อตขันออกนะครับแล้วก็จะโชว์เครื่องนะครับอันนี้คือแกกันฝนไม่เฉยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสิ่งต่างๆที่เฮียผลิตประดิษฐ์ขึ้นมานะครับค่อนข้างมีคุณค่าต่อความเป็นเรามากนะเฮียนะมีคุณค่าทางจิตใจมากนะครับก็มันซื้อไม่ได้มันตีราคาไม่ได้ด้วยไม่รู้จะพูดกันยังไงล่ะใช่ไหมฮะเอาครับอย่างที่บอกฮะว่าเฮียกี่เพ้งเนี่ยมีเรื่องราวให้เราชมเยอะแยะมากมายเหลือเกินเดี๋ยวต้องไปต่อกับอีกหนึ่งคันนะครับที่เฮียเขาผลิตขึ้นมาครับประดิษฐ์มาแล้วคุณแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามาจากรถอะไรเดี๋ยวเราตามไปชมกับผมต่อนะครับกับเฮียกี่เพ้งครับไพลอนอะไพลอนที่ตั้งอะเหรอเฮียเอามาแล้วสีต้มๆเนี่ยนะนั่นน่ะตัดประจันหน้าตรงนี้นะครับสร้างเองทุกชิ้นนะครับซึ่งไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสร้างเองนะฮะอันนี้ก็น่าจะเกิดจากเหล็กฉากเหล็กฉาก